รถยนต์ไร้คนขับวิ่งบนถนนจริงๆแถมวิ่งแข่งกันด้วยจีนจัดแข่งรถยนต์ไร้คนขับที่มีรถยนต์วิ่งจริงๆในการแข่งขันรถยนต์อัจฉริยะครั้งที่1ของงาน Smart China Expo 2023ครับซึ่งจัดขึ้นที่นครฉงชิ่งของประเทศจีนในการแข่งขันตลอดระยะเวลา3วันมีผู้เข้าแข่งขันร่วมกันทั้งหมด19ทีมครับโดยนำทัพรถยนต์มาร่วมวิ่งผ่านเส้นทางอุปสรรคและสภาพแวดล้อมการจราจรที่แตกต่างกันซึ่งมันจะทำลายขีดจำกัดของเทคโนโลยีรถยนต์อัจฉริยะเดิมลงไปด้วยสำหรับรถที่นำมาแข่งในครั้งนี้ครับมีทั้งรถยนต์ส่วนบุคคลและรถบัสไร้คนขับด้วยจากนั้นครับกรรมการจะประเมินประสิทธิภาพการทำงานจากสถานการณ์การจราจรของจริงที่มีคนขับอยู่ในรถจริงๆแล้วจากนั้นครับเขาจะประเมินว่ารถยนต์ไร้คนขับสามารถขับได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือเปล่าซึ่งทั้งหมดครับแข่งขันกันบนถนนระยะทาง15กิโลเมตรนอกจากนี้ยังมีการทดสอบความสามารถของรถยนต์อัจฉริยะบนทางลาดและถนนแคบบนทางด่วนระยะทางอีก10กิโลเมตรด้วยสำหรับเทคโนโลยียานยนต์ไร้คนขับในปัจจุบันครับแต่ละคันเนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้เซ็นเซอร์และกล้องในการทำงานร่วมกับระบบประมวลผลเช่นปัญญาประดิษฐ์ที่ทำงานควบคู่กับอินเทอร์เน็ตซึ่งมันจะทำให้รถสามารถคิดอ่านและตัดสินใจได้ว่าควรจะเคลื่อนที่อย่างไรให้ปลอดภัยดังนั้นครับอันนี้จึงเป็นความท้าทายสำหรับผู้พัฒนารถยนต์ไร้คนขับว่าจะทำให้ปัญญาประดิษฐ์สามารถเรียนรู้ว่าหากเจอสถานการณ์แปลกๆหรือคนขับรถประเภทต่างๆเนี่ยรถควรจะทำอย่างไรเช่นเบรกหรือเลี้ยวรถเห็นแบบนี้แล้วถามทุกคนหน่อยครับว่าถ้าหากรถยนต์ไร้คนขับแบบนี้มาเจอกับสไตล์การขับรถแบบไทยๆคุณคิดว่าจะรอดไหม